าทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีปิดหลักสูตรและมอบประกาศนียบัตรพร้อมเครื่องหมายหลักสูตรจิตอาสา904แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมจิตอาสา904หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่5/63เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์ณโรงยิมเนเซียมโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานเขตพญาไทตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฝึกหลักสูตรจิตอาสา904เพื่อให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนี้เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่สังคมมีจิตสาธารณะทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนสามารถเป็นกำลังหลักในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปถ่ายทอดให้กับชุมชนในท้องถิ่นของตนการฝึกอบรมจิตอาสาครั้งนี้มีผู้สำเร็จการฝึกอบรมจำนวน534คนประกอบด้วยข้าราชบริพารในพระองค์ข้าราชการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนและภาคประชาชนจาก32หน่วยงานซึ่งได้ทำการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายนถึง29ธันวาคม2563เน้นการฝึกปฏิบัติการศึกษาเป็นคณะรวมทั้งการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิผู้สำเร็จการฝึกอบรมจะมีภารกิจมากขึ้นคือนอกจากทำงานให้กับหน่วยงานตามตำแหน่งหน้าที่ของตนเองแล้วยังต้องเสียสละทำงานในหน้าที่จิตอาสา904ทำหน้าที่จิตอาสา3ประเภทได้แก่พัฒนาภัยพิบัติเฉพาะกิจได้อย่างมีประสิทธิผลต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนและเป็นตัวอย่างในการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม